แม้จะเลิกรากับไฮโซหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยไปปีกว่าแล้วแต่พิธีกรสาวมั่นจ๋าณัฐาวีรนุชก็ยังไม่วายถูกมาว่าอย่างอะไรอวรรักเก่าเพราะวันที่นางเอกหน้าแบ๊วเจนี่เทียนโพสุวรรณทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้หนุ่มคนสนิทกึ้งเฉลิมชัยก็ประจวบเหมาะกับที่สาวจ๋าโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่ากู๊ดบายพอดิบพอดีงานนี้เธอก็เลยเคลียร์ชัดว่าไม่ได้หมายถึงกึ้งซะหน่อยค่ะจริงๆไม่ได้หมายถึงเขาแต่หมายถึงคนอื่นค่ะคนอื่นคือก่อนหน้านี้จ๋าบอกว่าสามีคนที่จ๋าคุยอยู่แต่ตอนนี้จ๋าไม่คุยแล้วจ๋าหมายถึงคนนั้นแต่จ๋าก็ห้ามความคิดคนไม่ได้บางทีคือเขาก็ยังมองว่ามันแบบมาลิงก์กันได้อะไรเงี้ยค่ะจ๋าก็ได้บอกไปแล้วว่าจบก็คือจบ